นายคุณช่วยลองบอกผมดีว่าบริษัทไหนกันที่เขากล้าเปลี่ยนการตลาดมาแบบจากทำรถธรรมดามาเป็นจักรยานได้ไหมได้ข่าวเป็นจักรยานไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับช่วยชี้ชัดเหตุผลนิดนึงได้ไหมได้จริงค่ะทำไมจะไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ถึงกับแบบเลิกผลิตรถยนต์นะเขาก็ยังผลิตอยู่แล้วก็เพิ่มผลิตรถจักรยานไฟฟ้ามาด้วยเอาเหตุผลง่ายๆเลยนะคะแค่พูดในประเทศเยอรมนีเนี่ยผู้ที่สนใจจักรยานไฟฟ้าเนี่ยระยะเวลาแค่3ปีนะจากคนที่สนใจ 70,000 คันเพิ่มขึ้นมากลายเป็น 200,000 คันจาก 70,000 ขึ้น 200,000 เออแล้วถ้าพูดถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นก็คือตลาดยุโรปตลาดยุโรปเนี่ยคือจาก 200,000 กลายเป็น 700,000 เป็นคุณจะไม่บอกว่าโอเคโอเคถ้าเงินมันจะเยอะขนาดนี้นะก็ต้องเอานะครับผมเอาหน่อยแล้วนะคะโอเคครับส่วนจะมีค่ายไหนบ้างนั้นก็ติดตามในช่วงจับชีพจรค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยตอบสนองเหมือนใจคิด Chevrolet Cruzeเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างเดมเลอร์และเจ้าตลาด e-bike ในเยอรมันอย่าง Grace Manufacturer เป็นผู้ช่วยผลิตและศึกษาความเป็นไปได้ Smart e-bike ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่มีแปลงถ่านทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของแปลงถ่านศึกเก็บพลังไฟด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ400วัตต์ต่อชั่วโมงทั้งยังมีระบบชาร์จไฟกลับขณะเบรกให้อีกด้วยสำหรับการชาร์จไฟ1ครั้ง Smart e-bike สามารถไปได้ไกลถึง100กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามจักรยานไฟฟ้าก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเหมือนสกูตเตอร์ไฟฟ้าเรายังคงต้องออกแรงปั่นกันอยู่มอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดอยู่บริเวณล้อด้านหน้าทำหน้าที่ช่วยผ่อนแรงเท่านั้นโดยเจ้า Smart e-bike สามารถเลือกโหมดการขับได้ถึง4ระดับสวิตช์ปรับเปลี่ยนอยู่ที่แฮนด์บังคับพร้อมกับเกียร์3จังหวะให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมพร้อมกับไฟหน้าหลังเป็นแบบ LED มีล้อแม็กขนาด26นิ้วน้ำหนักเบาทีเดียวหยุดรถด้วยดิสก์เบรกหน้าหลังแถมท้ายด้วยพอร์ต USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนให้อีกด้วยค่ะต้นแบบของจักรยานไฟฟ้าอีกคันที่อยากจะนำเสนอนั่นก็คือAudi e-bike แนวสปอร์ตผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาสามารถขับเคลื่อนด้วยการปั่นเหมือนจักรยานทั่วๆไปหรือจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด3แรงที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังสุดของตัวถังพร้อมล้อขนาด26นิ้วสำหรับแบตเตอรี่ของ Audi e-bike เป็นแบบลิเธียมไอออนน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมติดตั้งอยู่ด้านในตัวถังความจุ530วัตต์ต่อชั่วโมงสามารถชาร์จไฟด้วยไฟ230โวลต์ภายในเวลา2ชั่วโมงครึ่งสำหรับโหมดการขับขี่ Audi e-bike มีให้เลือกถึง5โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมดเพียวคือใช้แรงปั่นคนอย่างเดียวหรือโหมด Pedelec มอเตอร์ช่วยผ่อนแรงทำความเร็วสูงสุดได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานได้ระยะทางประมาณ 50-70 กิโลเมตรหรือจะเปลี่ยนมาเป็นโหมด e-gripที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวต่อมาเป็นโหมดวิลลี่ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยปั่นถ้ายกล้อหน้าส่วนโหมดสุดท้ายคือโหมดเทรนนิ่งคือโหมดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยขับเมื่อเราขึ้นเนินหรือว่าต้านลมนอกจากนี้ Audi e-bike ก็ยังมีเกียร์เป็นแบบไฮดรอลิก9จังหวะดิสก์เบรกหน้าหลังทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกและคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดติดตั้งอยู่ด้านบนสุดอีกด้วยค่ะมาต่อกันอีกสักหนึ่งคันนะคะกับบริษัทรถยนต์ที่หันมาสนใจรถจักรยานไฟฟ้ากับ Ford e-bike Concept ต้นแบบจักรยานไฟฟ้าไฮเทคที่เป็นผลงานความร่วมมือกันระหว่าง Ford และ Cyberware Heidelberg ผู้ผลิตสินค้าชุดไลฟ์สไตล์ของ Ford ในเยอรมันเช่นแว่นตากระเป๋าแก้วน้ำรวมไปจนถึงเสื้อผ้าปากกาแล้วก็อื่นๆตัวถังของ Ford e-bike Concept ทำจากอลูมิเนียมคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเพียง 2.5 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะโดยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนอกจากแรงปั่นจาก2ขาของเราแล้ว Ford e-bike Concept ก็ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด350วัตต์ติดตั้งอยู่ตรงบริเวณล้อด้านหน้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 9.3 แอมป์รีชาร์จได้ถึง 1,000 ครั้งสำหรับการชาร์จไฟ1ครั้ง
Ford e-bike concept จะวิ่งได้ประมาณ85กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโหมดการขับ3รูปแบบนั่นก็คือโหมด Economy, Comfort และ Sport ส่วนเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจของ Ford e-bike นั่นก็คือวัสดุที่เรียกว่า Magneto Strictive หรือวัสดุอัจฉริยะซึ่งเป็นของแข็งที่เปลี่ยนรูปได้ในสนามแม่เหล็กสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจลด้วยการรับแรงสั่นสะเทือนและส่งต่อข้อมูลไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าเทคโนโลยีนี้นำมาจากรถฟอร์มูล่า1กันเลยทีเดียวสำหรับหลักการทำงาน Ford ติดตั้งเซ็นเซอร์อ่านความเปลี่ยนแปลงจากตลับลูกปืนในชุดเฟืองและส่งข้อมูลไปยังคอนโทรลยูนิตจากนั้นระบบจะตัดสินใจเรียกใช้งานหรือหยุดการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่างแรงจากขาผู้ขับและมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันในขณะใช้งานโดยอัตโนมัติส่วนอุปกรณ์อื่นๆ Ford ใช้บริการผู้ผลิตระดับ High End อย่างบันไดของ Velgo เบาะรุ่นยอดนิยมจาก Sella Italia SLR ยางของ Continental Ultra Sport เป็นต้นค่ะ